สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรายการการจัดดอกไม้2โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยตาระเวศคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของการจัดตะกร้าลดภาวะโลกร้อนซึ่งในปัจจุบันนี้กระแสลดภาวะโลกร้อนมาแรงมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยในการลดภาวะโลกร้อนได้ก็คือการปลูกต้นไม้และที่สำคัญคือการที่จะนำต้นไม้มอบแทนใจห่วงใยรักษาโลกนั้นก็เราน่าจะทำได้ด้วยกันง่ายๆด้วยกันคือการนำต้นไม้เนี้ยมาประดับตกแต่งในตะกร้าซึ่งต้นไม้ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะปลูกได้เลยพร้อมทั้งยังลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมอีกด้วยวันนี้การที่เราจะทำตะกร้าลดภาวะโลกร้อนนี่นะเราจะมาต้องมาทราบถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือต้นไม้ต้นไม้ที่เราสามารถที่จะนำมาจัดหรือตกแต่งได้นั้นก็จะเป็นต้นไม้ที่มีดอกหรือว่าเป็นต้นไม้ใบหรือว่าต้นไม้ยืนต้นที่มีกิ่งก้านสาขาที่สวยงามตลอดจนไม้ที่ใช้ในการตกแต่งอาจจะเป็นต้นไม้เล็กๆแต่เมื่อนำไปปลูกแล้วอาจจะขยายพันธุ์แล้วก็ทำให้งานที่เราจัดนั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นดอกบานไม้โรยซึ่งหาได้ง่ายๆตามท้องถิ่นของเราทั่วๆไปมีมอสมีดินแล้วก็ริบบิ้นตลอดจนกระดาษสากันน้ำที่จะป้องกันการน้ำซึมหลังจากที่เราเคลื่อนย้ายแล้วแล้วก็ใบไม้หรือต้นไม้ตกแต่งที่อาจจะเป็นดอกเล็กๆบ้างตามที่จะสามารถหาได้ในท้องถิ่นของเรานั่นเองเราจะมาดูวิธีการทำว่ามีวิธีการทำอย่างไรตรงนี้สิ่งแรกคือเราจะต้องตกแต่งตะกร้าด้วยริบบิ้นริบบิ้นที่เราใช้นั้นอาจจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติเพื่อให้กลมกลืนกับลักษณะงานที่เราทำเราจะพาริบบิ้นไปที่หูตะกร้าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ริบบิ้นเราอาจจะใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นหญ้าแห้งหรือว่าหญ้าคาที่หาได้ทั่วๆไปหลังจากนั้นเราก็จะพันโดยรอบหูตะกร้าแล้วก็เก็บความเรียบร้อยไว้ทางด้านล่างอีกครั้งหนึ่งอาจจะใช้ลวดช่วยเพื่อความแข็งแรงหลังจากที่เราพันริบบิ้นที่หูตะกร้าแล้วเราก็จะทำตัวริบบิ้นตกแต่งหรือว่าโบเพื่อช่วยเสริมความงามให้ตะกร้านี้สมบูรณ์วิธีการทำก็คือทำเป็นลักษณะเป็นตัวโอริบบิ้นลักษณะนี้เราได้เคยเรียนไปแล้วจากตอนแรกๆ แล้วก็หลายเรื่องด้วยกันทำเป็นตัวโอจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งเป็นตัวโอทบกับด้านบนรวบเก็บไว้ที่มือซ้ายรวบลงด้านล่างรวบเก็บทบขึ้นด้านบนรวบลงล่างตัดชายออกทบครึ่งใช้ลวดสอดมัดให้แน่นเราจะทำลักษณะเช่นนี้จำนวน2ชุดด้วยกันเป็นตัวโอลงล่างรวบ
ตัดชายออกทบช่วงกลางสอดใต้ท้องตัวโอหลังจากที่เราได้ริบบิ้นจำนวน2ชิ้นแล้วเราก็จะติดไว้ที่หูตะกร้าทั้ง2ด้านด้านซ้ายและก็ด้านขวาของหูตะกร้าหลังจากที่เราติดริบบิ้นที่หูตะกร้าทั้งสองด้านแล้วเราก็จะใช้กระดาษสากันน้ำจำนวน2ชิ้นวางสลับลักษณะ8มุมแล้วก็นำวางลงไปบนตะกร้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ดินเราจะต้องรองดินเพื่อต้องการทำให้ต้นไม้ของเราจะดูสูงมีระดับสูงต่ำเพื่อเมื่อจัดอยู่แล้วจะได้สวยงามแล้วก็ลงตัวรองดินด้านล่างให้สูงพอประมาณการที่เราจะใช้กระดาษสารองด้านล่างนั้นอาจจะเป็นใบตองก็ได้เมื่อเรานำไปให้กับผู้ที่ต้องการให้แล้วเขาสามารถที่จะนำไปปลูกได้เลยหลังจากที่เราใส่ดินแล้วเราก็จะนำต้นไม้ต้นแรกซึ่งมีความสูงใส่ลงไปให้ได้จังหวะตามความต้องการอาจจะอยู่ตรงช่วงกลางก็ได้แล้วก็ใส่ดินอีกครั้งหนึ่งเราจะวางต้นไม้ต้นแรกซึ่งมีความสูงก่อน1ต้นเมื่อเราได้กบดินลงไปบนกระถางต้นไม้ต้นแรกแล้วเราก็นำต้นที่2วางลงไปทางอีกช่วงนึงกะจังหวะให้ได้ความสูงที่ลดหลั่นกันต้นที่2นี้ควรจะต่ำกว่าต้นแรกอีกด้านนึงเราจะเว้นไว้เพื่อใช้ตกแต่งต้นไม้ที่มีขนาดเล็กๆเพื่อเพิ่มความสวยงามเราก็จะใส่ดินปกปิดกระถางที่ยังเห็นความไม่เรียบร้อยอยู่หลังจากที่เราได้จังหวะของต้นไม้ต้นแรกและต้นที่2แล้วจากต้นแรกจะมีความสูงต้นที่2จะลดหลั่นลงมาประมาณ 3/4 หลังจากนั้นเราก็จะใส่ต้นไม้เล็กๆเพื่อใช้ในการตกแต่งทางด้านที่มีหน้าที่เหลืออยู่อาจจะวางไปตรงใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ ตัดส่วนที่ไม่เรียบร้อยของใบหรือว่าเน่าเสียออกด้วยอีกด้านหนึ่งก็จะวางต้นไม้ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันลงทางด้านหนึ่ง
ใส่ดินอีกครั้งเพื่อปกปิดความไม่เรียบร้อยและจัดเสริมความสูงต่ำของตะกร้าใบนี้ให้มีความสมดุลหลังจากที่เราใส่ดินเรียบร้อยเราก็จะดูความเรียบร้อยของตะกร้าว่าสัดส่วนสวยงามหรือไม่เราอาจจะตัดตกกิ่งตกแต่งกิ่งต้นไม้ที่บางช่วงนี้อาจจะทำให้รูปทรงจะเสียได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตัดตกแต่งต้นไม้ได้หลังจากที่เราตกแต่งต้นไม้แล้วเราจะปลูกมอสลงไปทางด้านใต้ต้นไม้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้มอสเนี่ยปกปิดดินส่วนที่ล่างที่เหลือทั้งหมดเราก็จะกระจายมอสไปตามเนื้อที่ที่เหลือด้านล่างที่เป็นปกคลุมดินเราจะสร้างความสดชื่นโดยการใช้มอสช่วยอาจจะฉีดน้ำสักนิดนึงเพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นปิดให้เต็มรอบบริเวณตะกร้าความเป็นธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าสีเขียวจะช่วยให้ต้นไม้ของเราจะดูเด่นแล้วก็ชัดเจนขึ้นเราก็จะฉีดน้ำเพื่อให้มอสกับดินกลมกลืนกันหลังจากที่เราปลูกมอสเรียบร้อยแล้วตะกร้าใบนี้ค่อนข้างจุดเด่นจะไม่มีแล้วก็แรงจูงใจที่จะทำให้ดูสวยงามมากขึ้นนั้นน้อยไปสักนิดเราจะมาเพิ่มคุณค่าด้วยการตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ดอกไม้ในท้องถิ่นที่จะนำมาดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าสิ่งนั้นก็คือเราจะนำดอกบานไม่รู้โรยมาตกแต่งเพื่อตะกร้าใบนี้เกิดความสวยงามเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำว่าเราจะทำยังไงให้บานไม่รู้โรยอยู่ในตะกร้าใบนี้แล้วเกิดความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นเราก็จะใช้ดอกบานรู้โรยเราจะใช้ดอกบานรู้โรยในการนำมาตกแต่งตะกร้าใบนี้วิธีการเราจะต้องซอกกีบบานรู้โรยออกเป็นชิ้นๆวิธีการเราจะใช้การซอกกีบจากฐานด้านล่างส่วนนี้เราจะทิ้งไปหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆซอกทีละชั้นการซอกกีบบานไม้โรยนั้นขึ้นอยู่กับว่าความบางหรือว่าความหนาของกีบถ้าหนามากการที่จะนำไปกองแล้วอาจจะทำให้ดอกไม้ของเราที่ใช้นั้นอาจจะไม่สวยได้เราต้องกองให้เป็นให้บางสักนิดหนึ่งส่วนนี้เราจะเก็บไว้ใช้ในการตกแต่งดอกเล็กๆเหลือจากการ
ิบแล้วเราจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการตกแต่งเราจะทำเป็นช่อรูปหัวใจโดยการใช้บาร์มิโรย1ช่อของหัวใจนี้ก็จะใช้ประมาณ30ดอกเราอาจจะแยกขนาดไว้เล็กกลางใหญ่เพื่อความสวยงามในการเข้าช่อก็ได้หลังจากที่เราได้บาร์มิโรยตามจำนวนที่ต้องการแล้วเราจะใช้ลวดเพื่อช่วยในการโค้งงอของช่อหัวใจอันนี้นะฮะโดยวิธีการตัดช่วงปลายของลวดออกสักนิดหนึ่งเพื่อให้มีความแหลมคมหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆกองดอกบานโรยไปที่ลวดทีละชั้นหรือว่าทีละกีบนั่นเองเทคนิคสำคัญถ้าเกิดว่าดอกบานโรยที่มีความสดมากๆเมื่อนำมาทำแล้วจะมีความสวยงามมากแล้วก็แข็งแรงเพราะเนื่องจากความสดของแกนของบานมิโรยนี้สามารถที่จะยึดติดกับลวดได้มั่นคงแล้วก็แข็งแรงเราจะร้อยบานมิโรยลงไปในลวดนี้จนเต็มลวดที่ใช้นี่ก็ประมาณ10นิ้วถึง12นิ้วเราจะกองไปทีละชั้นของบานไม่รู้เลยเราจะเหลือช่วงล่างนี้ไว้ประมาณ1นิ้วเพื่อเผื่อไว้สำหรับในการดัดหรือว่าโค้งงอหลังจากที่เราร้อยบานไม่รู้เลยจนได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วเราจะนำมาดัดเป็นรูปหัวใจหลังจากที่เราได้แล้วจะออกมาเป็นลักษณะยาวแบบนี้นะครับเส้นยาวเหลือด้านหัวท้ายไว้ประมาณ1นิ้วเราก็จะดัดให้โค้งเป็นลักษณะของหัวใจโดยกดช่วงกลางแล้วก็ตรงช่วงข้างๆนี้จะมีความป่องโค้งออกแล้วก็ปิดช่วงด้านล่างลวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งสักนิดหนึ่งเมื่อดัดแล้วหัวใจจะมีความแข็งแรงออกมาก็จะเป็นลักษณะหัวใจบานรู้โรยหลังจากนั้นเราก็จะใช้กิ่งไม้แห้งเพื่อทำเป็นกิ่งก้านของหัวใจรูปนี้โดยเราจะสามารถที่จะตัดกิ่งไม้ต่างๆเนี้ยได้จากต้นไม้ที่อาจจะแห้งหรือว่าไม่ได้ใช้งานแล้วนำมาเป็นก้านของหัวใจดวงนี้หลังจากนั้นเราก็จะติดไปที่ด้านบนอาจจะเลือกไม้ที่มีความสวยงามหรือมีสรีระที่โค้งงอสักนิดถ้าเกิดว่าตรงไปอาจจะไม่สวยหรือด้านบนไว้ก็ได้ใช้ลวดพันช่วงล่างให้แน่นแล้วก็แข็งแรงพันด้วยฟอราเทปการใช้ฟอราเทปทุกครั้งนั้นจะต้องยืดเพื่อความเนียนในการพันแล้วก็เป็นการประหยัดอีกทางหนึ่งด้วยในการใช้ฟอราเทปพันไปที่ช่วงด้านล่างของรูปหัวใจให้ปกปิดลวดทั้งหมดแล้วก็เทคนิคในการพันนั้นควรจะพันขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความเนียนนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดูกลมกลืนดึงออกจะได้เป็นลักษณะของหัวใจที่ดังเห็นในภาพนี้หล
ลังจากนั้นเราก็จะมาทำวัสดุตกแต่งช่วงด้านล่างของหัวใจเพราะเนื่องจากจะดูแล้วความงามหายไปสักนิดนึงเราจะมาดูวิธีการตกแต่งวิธีการตกแต่งเราก็จะใช้เศษของดอกบานไม้โรยที่เราเก็บไว้จากการที่เราได้กองออกมาเป็นแว่นๆแล้วส่วนนี้เราจะนำมาใช้ประโยชน์ในการทำดอกไม้ตกด้านล่างของหัวใจวิธีการก็ง่ายๆเราจะใช้ลวดที่มีความเล็กสักนิดหนึ่งตัดออกมาเป็นลักษณะความยาวประมาณนิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือยาวประมาณ3นิ้วลวดจะมีความแตกต่างกันก็คือชิ้นเล็กนี้เราจะใช้พันด้วยฟอลเทปส่วนลวดยาวนี้เราจะทำเข้าชอบหรือว่าเข้ากิ่งของดอกบานไม้โรยนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอลเทปพันที่ลวดลักษณะของฟอลเทปลักษณะแบบนี้ค่อนข้างจะใหญ่ไปสักนิดหนึ่งเราจะต้องแบ่งครึ่งฟอลเทปให้ได้ขนาดเล็กลงเพื่อสะดวกในการพันแล้วก็ประหยัดแล้วก็เพื่อความสวยงามเราจะตัดฟอลเทปแบ่งครึ่งหลังจากนั้นเราจะยืดฟอลเทปพันไปที่ลวดที่มีความยาว1นิ้วครึ่งวิธีการพันจะทำให้ฟอลเทปสวยได้จะต้องให้ลวดสวยได้จะต้องขมวดด้านบนนิดนึงแล้วก็หมุนปลายที่เราขมวดไว้ด้านบนออกแล้วก็ดึงเหลือช่วงหัวท้ายของฟอลเทปไว้ประมาณ1เซนเหตุที่เหลือไว้เพราะเนื่องจากจะสะดวกในการปักดอกบานไม้โรยและทำให้ช่อดอกไม้ของเราจะมีความเล็กและเกลียวสวย1ช่อหรือว่า1กิ่งนั้นจะประกอบไปด้วยลวดประมาณ3ชิ้นด้วยกันเราจะใช้ทั้งหมด9ชิ้นเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ9ชิ้นการพันในลักษณะแรกๆนั้นหรือว่าแรกเริ่มที่ในการฝึกนั้นอาจจะค่อนข้างยากสักนิดเพราะว่าจะต้องฝึกการหมุนฟอลเทปนี้ให้เนียนไปกับตัวลวดเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกพันบ้างเมื่อได้ครบกำหนดประมาณ9ชิ้นแล้วเราจะนำมาเข้าช่อการเข้าช่อนั้นเราก็จะใช้ลวดที่มีความยาวประมาณ3นิ้วเราก็จะพันทางด้านบนประมาณหรือด้านบนไว้ประมาณครึ่งเซนแล้วก็นำกิ่งก้านที่เราพันไว้นี้มันวางลงไปช่วงห่างหรือว่ารอยพันนี้ประมาณ2เซนแล้วก็หมุนฟอลเทปรวบลวด2ชิ้นเข้าด้วยกันแล้วพันต่อเราจะดึงแยกลวดออก เราก็จะได้จำนวนกิ่งของก้านที่จะนำไปปักดอกบานไม้โรย1กิ่งเพราะฉะนั้น1ช่อเราจะต้องทำถึง3กิ่งด้วยกันช่วงห่างนี้ประมาณ2เซนแล้วก็ดึงลวดแยกออกก
การที่จะทำให้ฟอร์เทปเนียนได้นั้นจะต้องดึงยืดแล้วก็พันให้มีความตึงสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะนำลวดทั้ง3ชิ้นนี้มาประกอบเป็นช่อเดียวกันโดยช่อแรกนี่จะมีความสูงแล้วก็นำช่อที่2นี่วางต่ำลงมาประมาณ2เซนติเมตรเช่นกันอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันพันจนสุดลวดดึงแยกออกถ้าด้านบนมีความยาวของลวดมากเราสามารถที่จะตัดออกได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้บานพลุโรยที่เป็นดอกเล็กๆนี่ฮะปักลงไปที่ลวดทุกลวดที่เราพันไว้เราอาจจะเป็นดอกมะลิก็ได้ที่สามารถปลูกไว้ใช้ได้ตามท้องถิ่นของเราเราจะใส่จนครบทุกด้านของลวดที่เราพันฟอร์เทปในขณะเดียวกันจังหวะของช่อถ้าว่าส่วนไหนยังไม่งามก็ให้ดัดโค้งได้ตามความต้องการแล้วก็ดูความสวยงามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ตัวบานพลุโรยที่เป็นกิ่งก้านด้วยลวดตกแต่งแล้วเราจะมาทำริบบิ้นที่มีความเป็นธรรมชาติเพื่อใช้ในการติดลงไปในช่อนี้อีกครั้งวิธีการเราก็อาจจะใช้หญ้าคาหรือว่าหญ้าแห้งที่มีอยู่ตามท้องถิ่นของเราจะมาทำให้สวยงามอาจจะพรมน้ำสักนิดนึงเพื่อความอ่อนของตัวหญ้าเหล่านี้ลักษณะก็เช่นการทำเป็นตัวโอเราก็จะหมุนตัวหญ้านี้กลับไปมาใส่ชายด้านล่างแล้วก็ใช้ลวดสอดใต้ท้องตัวโอบิดกับด้านหลังอาจจะใช้เป็นเชือกกล้วยแห้งๆก็ได้เพื่อความประหยัดแล้วก็ความดูความเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นเราก็จะนำช่อที่เราพันไว้เรียบร้อยเนี่ยติดด้วยตัวบานพลุโรยเล็กๆลงไปตรงช่วงกลางถ้าเกิดว่าต้องการความเด่นชัดขึ้นเราอาจจะใช้ใบโป่งรองเพื่อเพิ่มความชัดของช่อนี้พันฟอร์เทปอีกครั้งเราก็จะได้ความชัดเจนของช่อเพิ่มขึ้นเราจะวางบานพลุโรยไปที่ใต้รูปหัวใจรัดด้วยลวดให้แน่นแล้วก็ติดด้วยริบบิ้นที่ทำมาจากหญ้าด้านล่าง